ท่านผู้ชมคุณเอกคุณโหนฮะจำโครงการ U2T ได้ใช่ไหมฮะที่เราตามข่าวเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะฮะก็เป็นโครงการที่จ้างนักศึกษาจบใหม่หรือว่าใครก็จบไปนานแล้วแต่ว่ายังว่างงานอยู่เนี่ยนะฮะก็ไปจ้างเพื่อให้เขามีงานทำนะครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ครับมีโครงการ U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารอว.นะฮะลงพื้นที่นี่ภาพนี้อยู่ที่นครนายกเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับพาคนที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2T เนี่ยไปช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนวัดเกาะกระชายนครนายกนะฮะก็ป้องกันแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 น้องๆ นักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ก็จะได้มั่นใจกันนะฮะเปิดเทอมมาไปเรียนก็สบายใจนะฮะว่าพื้นผิวอะไรสะอาดสะอาดเรียบร้อยเพราะว่าทำความสะอาดกันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 รวมถึงรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนกันด้วยครับคือนอกจากไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วนะฮะก็ยังไปจัดที่ตลาดแล้วก็ไปที่วัดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คนรวมตัวกันเยอะนะก็จะได้เกิดความปลอดภัยความมั่นใจในชุมชนจะได้มีภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์กันหน่อยครับตอนนี้เนี่ยมันเกิดโควิดรอบ3ที่รุนแรงนะครับเราก็เปลี่ยนลำดับให้ U2T เนี่ยมาทำเรื่องโควิด-19 เนี่ยให้มากขึ้นก็วันนี้ก็ได้มาเห็นนิทรรศการที่ให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจว่าโควิดเป็นอย่างไรนะเด็กนักเรียนเนี่ยดูไปก็ได้ความรู้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะไปเล่าให้พ่อแม่ปู่ย่าฟังที่บ้านแล้วก็ได้เห็นจุดทำความสะอาดต่างๆนะครับเด็กๆที่นี่ที่ผมสัมภาษณ์ดูเขาอบอุ่นเขารู้สึกว่ามีคุณค่าอยากที่จะให้รุ่นน้องๆเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในโครงการอย่างนี้ด้วยเรื่องที่สำคัญของประชาชนคือเรื่องโควิดนะครับโครงการ U2T ก็เลยดูที่จุดที่จะเป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงหลักๆก็มีอยู่ประมาณ3จุดจุดที่1ก็คือโรงเรียนจุดที่2ก็เป็นบริเวณตลาดนะครับจุดที่3ก็จะเป็นศาสนสถานต่างๆที่จะมีคนอยู่จำนวนมากเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทำให้ทั้ง3บริเวณนี้มีความปลอดภัยปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยประเดี๋ยวประดาจะเป็นปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยเราติดอาวุธเข้าไปด้วยกลไกของ U2T จากส่วนกลางทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทำงานกับพื้นที่นะครับและที่สำคัญคือที่โรงเรียนเนี่ยถ้าปลอดภัยแล้วเด็กนักเรียนไปบอกต่อที่บ้านได้แล้วก็เด็กนักเรียนก็จะเป็นเสียงบอกต่อๆกันนะครับแล้วก็คุณครูอาจารย์นั้นโครงการนี้เป็นความร่วมมือของหลายๆกระทรวงเป็นความมือของกระทรวงอว.ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่นะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกันครับนี่นะฮะบางพื้นที่ก็เปิดเรียนกันแล้วนะฮะบางจังหวัดก็ไปเปิดวันที่14มิถุนายนนะครับก็ในการปรับเปลี่ยนแผนงานเพราะโควิดใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยก็รณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญนะครับในการป้องกันโรคโควิด-19 แล้วก็รวมถึงการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อลดความรุนแรงของโรคครับการป้องกันก็เช่นต้องมีเจลล้างมือหรือก็ต้องอยู่เว้นระยะห่างจากด้วยกันประมาณสัก1เมตรอะไรประมาณนี้ครับเรามีการรวบรวมข้อมูลนะฮะโดยระดับหมู่บ้านก็จากอสม.นะครับแล้วก็เป็นสถานีอนามัยแล้วก็จากอบต.จังหวัดรวบรวมเสร็จแล้วเราก็ส่งไปให้ทางมหาลัยนะครับว่าใช้ในการประเมินว่าจริงๆเนี่ยช่วงนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีการติดตามเฝ้าระวังด้วยครับส่วนใหญ่ที่เก็บข้อมูลเนี่ยเพื่อพัฒนาตำบลนะครับแต่ของโควิดเนี่ยเราก็จะส่งให้อบต.ไปเพื่อกำหนดคำสั่งหรือว่านโยบายต่างๆในการทำงานของมหาลัยต่อไปครับพอมาได้มาทำนะครับรู้สึกว่าดีมากเพราะว่าองค์การเนี่ยเปิดโอกาสให้เราเป็นจิตอาสาด้วยแล้วก็ให้เราได้เขาเรียกอะไรครับเรียนรู้พัฒนาตนเองในการมาเนี่ยครับลงชุมชนจริงๆว่าเขามีปัญหาแบบนี้ความต้องการเขาแบบนี้แล้วก็ได้มีสายสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปรวมถึงกับพี่ๆทีมงานที่อยู่ในตำบลเดียวกันด้วยครับมันก็ดีในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเราจะได้นำข้อมูลพวกนี้ไปใช้ได้จริงนะฮะแล้วก็ได้ช่วยพัฒนาให้มันทันยุคทันสมัยด้วยครับ
ส่วนตัวและคนในครอบครัวใช่ไหมฮะทำให้ได้รับการป้องกันนะฮะระดับหมู่ครอบครัวก่อนแล้วก็ขยายออกไปสู่ชุมชนทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งนะฮะกับโรคโควิดนะครับ